ส่วนเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ BNK Master นะคะก็มีความคืบหน้าออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้ช่วงสายๆใช่ไหมคะมีความพยายามนี่ค่ะเห็นคนรุมรถตำรวจแบบนี้คืออะไรนักข่าวค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องเนี่ยนะนำหมายเรียกค่ะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะพยายามที่จะไปแปะที่บ้านของบิ๊กโจ๊กที่แถวๆซอยวิภาวดี60กว่าจะเข้าไปได้เนี่ยนะคะด่านแรกที่ต้องฝ่าไปก็คือด่านของผู้สื่อข่าวพยายามเคาะพี่เปิดกระจกหน่อยให้สัมภาษณ์นิดนึงยังไงจะไปไหนครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วคุณกรองแก้วครั้งที่แล้วครั้งที่1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยเขายังเปิดกระจกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทำยังไงก็ไม่ยอมที่จะเปิดเลยนะคะใช่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ตำรวจประสานกับทางรปภ.เนี่ยนะคะพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อที่จะนำหมายเข้าไปแต่ว่าท้ายที่สุดเข้าใจว่าก็ไม่ได้แปะเนื่องจากไม่มีใครอยู่บ้านใช่ค่ะใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยนะคะก็คือ17นาทีแล้วก็ขับรถออกมานั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะคะทางพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องนำหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไปส่งมอบที่บ้านย่านวิภาวดี60สื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปรุมล้อมพยายามจะสอบถามแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆนะคะเพียงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยมีการพูดคุยกับรปภ.ของหมู่บ้านเพื่อจะประสานเข้าไปตอนที่ไปเนี่ยประมาณสัก10โมงครึ่งเข้าไปแล้วออกมา10โมง47นาทีอย่างที่คุณปฐมาพรบอกไป17นาทีเท่านั้นที่ใช้เวลานะคะพนักงานสอบสวนก็บอกทีหลังว่าไม่ได้มีการแปะหมายอะไรเพราะไม่มีคนรับหมายซึ่งต้องนำหมายเรียกกลับออกมาด้วยซึ่งทั้งหมดก็ได้เรียนผู้บังคับบัญชาไปแล้วยืนยันว่าอันนี้เป็นหมายเรียกครั้งที่2เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะต้องพิจารณาอีกครั้งคือตามปกติถ้าหมายเรียก2ครั้งแล้วก็จะต้องไปพิจารณาว่าจะต้องออกเป็นหมายจับหรือเปล่านะคะทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นักข่าวก็เจอเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีกระแสมีรายงานออกมาว่าทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเหมือนกับมีการลาพักผ่อนลาพักร้อนลาราชการเป็นรายงานข่าวที่ออกมานักข่าวก็เลยไปถามนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าจะเป็นการลาราชการหรือว่าลาอะไรแต่ว่าจะลาแบบไหนเนี่ยก็คงการเป็นการใช้สิทธิส่วนบุคคลแต่ทั้งหมดเนี่ยท่านนายกบอกว่าไม่ทราบนะคะหลังจากพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนส่งหมายเรียกครั้งที่2ก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแต่นายกเนี่ยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าคือเรื่องการให้ข่าวโต้ไปมาหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยมันควรจะพอได้แล้วเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เมื่อวานนี้ที่ท่านไปมอบนโยบายก็ย้ำไปแล้วว่ามันมีอีกหลากหลายปัญหาที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปดูใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบแล้วก็สอบสวนสำหรับวงการสีกากีที่อาจจะมีการขัดแย้งกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นคือนอกจากมีการตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วเรื่องที่ตำรวจต้องทำเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบก็ยังมีอีกมากภาคใต้ยาเสพติดหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีภารกิจหนักขอให้โฟกัสเรื่องงานไปดีกว่าค่ะไม่ทราบเขายังไม่ทราบว่าลาไม่ลาครับมันไม่ทราบครับลาพักร้อนลาถ้าเกิดก็เป็นเรื่องใช้สิทธิ์ตามของส่วนบุคคลไปนะครับมีการส่งหมายเรียกครั้งที่2ค่ะก็อาจจะไม่อยู่ได้ครบทั้งนี้ตรงนี้อาจจะต้องยังไงไม่ทราบทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมครับผมว่าไปตามกฎหมายไปตามกฎระเบียบราชการนะครับผมว่าเรื่องนี้เราผมว่าเราพอเถอะเราจบเถอะนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องอย่างที่ท่านถามคำถามแรกมีเรื่องของภาคใต้มีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของหนี้นอกระบบเยอะแยะหมดนะครับท่านรักษาการผู้ชาการแห่งชาติก็มีภารกิจหลักนะครับผมว่าโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะครับแล้วตัวนั้นก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวเดินไปนะครับจริงๆอีกจุดหนึ่งที่ทางพนักงานสอบสวนของสน.ทุ่ง2ห้องเนี่ยจะนำหมายเรียกไปให้บิ๊กโจ๊กนะหลังจากที่ไปบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ซอยวิภาวดี60แล้วเนี่ยก็ไปที่ทางสปน.ด้วยซึ่งเป็นสถานที่ทำงานแห่งใหม่ที่ถูกย้ายไปชั่วคราวแต่ไม่เจอบิ๊กโจ๊กใช่เนื่องจากว่ามีข่าวออกมามีการลาพักร้อนนั่นเองนะคะติดตามกันต่อสำหรับในประเด็นนี้นะยังอีกยาวๆทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่